และทำให้ปัญหาร้ายแรงขึ้นยิ่งกว่าการปราบปรามประชาชนเมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมาโดยสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์กระทำอยู่มี3ส่วนเพื่อทำให้เหตุการณ์พัฒนาไปสู่การบานปลายคือ 1. พยายามให้ข้อมูลบิดเบือนและปลุกระดมประชาชนโดยให้ผู้ชุมนุมเป็นผู้ก่อการร้าย 2. บิดเบือนปลุกระดมและใส่ร้ายผู้ชุมนุมเรื่องการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นแบบประธานาธิบดีเพื่อต้องการให้คนไทยฆ่ากันเอง 3. เมื่อเหตุการณ์รุนแรงขึ้นจนถึงขั้นปฏิวัติทหารก็จะสามารถใช้กำลังเข้าจัดการประชาชนได้เมื่อพรรคประชาธิปัตย์อยู่ในสภาพที่จะยุบไม่ได้เพราะตัวเองจะเสียหายก็เลยได้คิดหาวิธีการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นไปในทิศทางที่ผิดที่มีนอกจากจะไม่แก้ปัญหาวิกฤตนี้แล้วยังจะทำให้วิกฤตร้ายแรงมากยิ่งขึ้นและอาจจะทำให้เกิดความสูญเสียใหญ่หลวงยิ่งขึ้นกว่าที่เกิดขึ้นแล้วหมายถึงยิ่งกว่าการปราบปรามประชาชนเมื่อ10เมษายนสิ่งที่นายกรัฐมนตรีกับพวกเพียงไม่กี่คนกำลังทำอยู่ซึ่งก็ไม่ได้รับความเห็นชอบจากหรือเห็นด้วยหรือสนับสนุนจากผู้นำกองทัพก็ทำเป็น3ส่วนกำลังผลักดันให้เหตุการณ์พัฒนาไปด้วยเรื่องสามเรื่องหรือว่าการจัดการเป็นสามแบบอย่างที่หนึ่งก็คือได้พยายามให้ข้อมูลฝ่ายเดียวปิดเบือนและปลุกระดมคนโดยกล่าวหาว่าผู้ชุมนุมเป็นพวกเดียวกันกับผู้ก่อการร้ายข้อขั้นที่สองสิ่งที่รัฐบาลนี้กำลังทำด้วยการบิดเบือนและปลุกระดมด้วยข้อมูลที่ผิดด้วยการใส่ร้ายผู้ชุมนุมทั้งเรื่องการก่อการร้ายและเรื่องการที่มีการจะเปลี่ยนแปลงการปกครองเพื่อไปสู่การปกครองแบบประธานาธิบดีอันนี้นอกจากจะต้องการเข้าไปสังหารประชาชนอย่างเลือดเย็นกันแล้วยังต้องการให้เกิดประชาชนกลุ่มอื่นๆมาขัดแย้งถึงขั้นปะทะกับประชาชนผู้ชุมนุมก็คือกำลังจะผลักดันให้เกิดการปะทะกันเองเข็นฆ่ากันเองของคนไทยด้วยกันด้วยการให้ข้อมูลที่ผิดปิดกั้นการสื่อสารของฝ่ายที่จะชี้แจงและให้ข้อมูลฝ่ายเดียวโดยข้อมูลที่ผิดทั้งสิ้นขั้นตอนต่อไปก็คือเมื่อเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นก็มีแนวโน้มที่จะเกิดการรัฐประหารขึ้นเนื่องจากกำลังทหารที่เป็นหลักอยู่ในขณะนี้ยังยืนยันว่าจะไม่ใช้กำลังเข้าสลายการชุมนุมแต่เหตุการณ์อย่างวันที่10ก็เกิดขึ้นเมื่อฝ่ายการเมืองดำเนินการเองสั่งการเองและได้ใช้หน่วยงานบางหน่วยที่ไม่ได้ขึ้นตรงต่อผบ.ทบ.เข้าจัดการกับประชาชนด้วยความรุนแรงถ้าจะมีการจัดการในครั้งนี้กันอีกโดยผบ.ทบ.เป็นผู้คุมอำนาจในการสั่งการอยู่การจะจัดการได้ก็จะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีการรัฐประหารหรือเกิดขึ้นหลังจากที่ประชาชนปะทะกันแล้วอ้างเหตุในการที่จะรัฐประหารทั้ง3แบบนี้ที่รัฐบาลกำลังคิดอยู่คือสร้างภาพเรื่องการก่อการร้ายและเข้าปราบปรามเห็นค่าประชาชนนายจาตุรนกล่าวแนะนำด้วยว่าควรมีการเจรจาระดับปฏิบัติการระหว่างกองทัพกับผู้ชุมนุมทหารควรถอนกำลังและไม่ใช้อาวุธโดยตั้งคณะกรรมการสิทธิ์เป็นคนกลางไปตรวจสอบสถานที่ทุกวันและทางออกทางการเมืองคือหากพรรคประชาธิปัตย์กลัวว่าการยุบสภาเร็วนั้นจะทำให้พรรคเสียเปรียบก็ควรให้นายอภิสิทธิ์ลาออกแล้วค่อยยุบสภาทีหลังหรือหารือกันหากไม่อยากลาออกก็รีบยุบสภาทันทีที่15ตระกูลที่ต้องสูญเสียชีวิตเกือบ 1,000 คนที่ได้รับบาดเจ็บจากการขอคืนพื้นที่ไม่มีคำขอโทษจากนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ง
ัวใจของเขาทำด้วยอะไรเริ่มต้นด้วยการอารักขาแต่จะจบด้วยการควบคุมตัวนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะทหารที่รัฐประหารอีกแล้วเดือดร้อนกันทั่วแผ่นดินอย่างแน่นอนฉะนั้นรัฐบาลต้องรีบสภาโดยทันทีร้อยเหตุผลทันเหตุการณ์ยื้อเวลาอยู่ต่อไปไม่รักษาคำพูดระบัดสัตว์เพื่อใครนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและการที่จะมีประชาชนจะหนึ่งคนหรือจะแสนคนลุกขึ้นมาเรียกร้องให้รัฐบาลแสดงความรับผิดชอบทบทวนตัวเองพิจารณาตัวเองไม่ได้ขัดกับหลักประชาธิปไตยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีข้อสงสัยว่าการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลนั้นอาจจะแค่บกพร่องผิดพลาดถ้าร้ายแรงกว่านั้นก็คือละเมิดกฎหมายละเมิดสิทธิของประชาชนหรือเลวร้ายอีกเรื่องหนึ่งก็คือการทุจริตคอร์รัปชันจริงครับปัญหาเหล่านี้มีกระบวนการทางกฎหมายแต่ท่านดูเถอะครับทุกประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่รอให้กฎหมายจัดการครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าสำนึกหรือความรับผิดชอบของนักการเมืองที่เขาบอกว่ามันต้องสูงกว่าคนธรรมดามีเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาท่านหนึ่งท่านยกตัวอย่างกรณีของเกาหลีนั่นแค่คิดนโยบายนะครับว่าจะต้องเปิดการค้าเสรีเอาเนื้อวัวจากอีกประเทศหนึ่งเข้ามานะครับคนลุกฮือขึ้นมาเป็นแสนเขาลาออกทั้งคณะผมว่าอายุรัฐบาลเขาสั้นกว่ารัฐบาลนี้นะครับตอนที่เขาตัดสินใจอย่างนั้นใครเคยอยู่ในประเทศประชาธิปไตยในยุโรปในสหรัฐจะทราบอย่าว่าแต่รัฐมนตรีเลยครับส.ส.ส.ว.บางทีมีเรื่องอื้อฉาวส่วนตัวลาออกครับวันที่21เมษายน2553ที่โรงแรมเรดิสันห้องเฟื่องฟ้าชมรมวุฒิสภาซึ่งนำโดยนายโพคินพลกุลอดีตประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แถลงข่าวทางออกประเทศไทยโดยอ่านจดหมายเปิดผนึกจากอดีตประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรอดีตประธานวุฒิสภาและอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยมีเนื้อความในจดหมายดังนี้สภาพการเผชิญหน้าของสังคมไทยที่ดำรงอยู่ในขณะนี้มีแนวโน้มจะนำไปสู่ความแตกแยกและความรุนแรงกำลังถูกครอบงำด้วยความโกรธความเกลียดความอาฆาตแค้นและชิงชังมุ่งหมายเอาชนะกันอย่างถึงที่สุดทั้งที่ผู้คนระดับผู้นำที่มีความขัดแย้งกันอยู่ในขณะนี้ส่วนใหญ่เป็นคนที่รู้จักกันเป็นอย่างดีเคยร่วมงานกันไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติหรือในทางส่วนตัวซึ่งทุกฝ่ายต้องพิจารณาด้วยสติให้ถ่องแท้ว่าวิกฤตที่แท้จริงที่สร้างความแตกแยกในประเทศอย่างน่ากลัวเช่นนี้มีสาเหตุมาจากอะไรจะเห็นได้ว่าฝ่ายผู้ชุมนุมอ้างความไม่เป็นธรรมเพราะการบังคับใช้กฎหมายขององค์กรที่เกี่ยวข้องไปในลักษณะเลือกปฏิบัติ2มาตรฐานขณะที่ฝ่ายรัฐบาลและผู้สนับสนุนอ้างว่าต้องบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัดกับผู้ชุมนุมเพราะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนแม้จะต้องใช้กำลังและมีการสูญเสียฝ่ายผู้ชุมนุมอ้างว่ามีการปิดกั้นเสรีภาพ